ายทุเรียนได้กำไรเพิ่มขึ้น10เท่าทำแบบนี้ค่ะเราในฐานะที่เป็นชาวสวนเกษตรกรนะคะโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนนะคะเราทำทั้งปีเราก็อยากที่จะขายได้ในราคาที่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราจะต้องไปพึ่งแบบราคาตลาดไปพึ่งพ่อค้าคนกลางหรือไม่ไปพึ่งแบบรัฐบาลเนี่ยค่ะให้เขาแบบส่งเสริมเอาทุเรียนเราโปรโมทให้ขายได้ราคาดีมีการประกันคุณภาพมีการประกันราคาจากรัฐบาลอย่างเงี้ยมันก็จะยากอะค่ะเพราะว่าสิ่งไหนที่เราไม่ได้ควบคุมได้เนี่ยค่ะเราไปหวังคนอื่นให้เขาแบบเป็นตัวกำหนดมาให้อย่างเงี้ยเราก็จะทำงานยากและที่สำคัญคือมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์แล้วมันก็ไม่ได้รับประกันด้วยนะคะว่าเราจะขายได้ในราคาที่ดีๆในราคาสูงๆอย่างที่เราพอใจหรือเปล่าควีนโออะค่ะเคยผ่านประสบการณ์พวกนี้มาหมดแล้วนะคะก็เลยมี3ข้อมาบอกค่ะว่าเทคนิคที่จะขายทุเรียนเนี่ยค่ะให้ได้กำไรเพิ่มขึ้น10เท่าทำแบบนี้ค่ะข้อ1คือเราจะต้องลดต้นทุนในการผลิตค่ะอย่างเวลาที่เราปลูกทุเรียนนะคะอันนี้เน้นเป็นเรื่องของชาวสวนโดยเฉพาะเลยค่ะเราจะต้องทําบัญชีทําให้มันเป็นระบบนะคะทํารายรับรายจ่ายมีการจดเอาไว้ว่าใช้ค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่เป็นค่าอะไรบ้างค่าปุ๋ยค่ายาค่าคนงานค่าน้ําหรือแม้กระทั่งค่าการตลาดค่าการขายอะไรพวกนี้ค่ะสิ่งไหนที่เราเคยทําแล้วมันได้ผลขอให้ทุกคนเนี่ยจดบันทึกเอาไว้นะคะเพราะว่าการที่เราทำบันทึกการที่เราจดไว้เนี่ยมันจะทำให้เรารู้สถิติว่าแต่ละช่วงเป็นแบบไหนรู้ว่าฝนฟ้าเป็นยังไงรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรต่อได้ที่สำคัญนะคะเราอาจจะดูว่าอันไหนที่เราซื้อในปริมาณที่เยอะอย่างเช่นซื้อปุ๋ยเนี่ยค่ะอาจจะซื้อเยอะหน่อยเอามาเก็บไว้แบบ 2-3 รอบอาจจะมีร้านบางร้านที่พอซื้อเยอะแล้วให้ส่วนลดอะค่ะซึ่งเราจะได้ประหยัดตรงนี้ได้การที่เราทำให้มันเป็นระบบเราสามารถจัดการได้ด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เรารู้ต้นทุนที่แท้จริงอะค่ะว่าในแต่ละรอบการผลิตเนี่ยมันเป็นต้นทุนเท่าไหร่แล้วพอเราขายมันจะได้กำไรมากน้อยแค่ไหนตรงนี้เราสามารถเอาไปใช้ในปีต่อๆไปก็ได้ค่ะข้อ2คืออยากให้ทุกคนเนี่ยแบ่งบางส่วนเอามาขายออนไลน์ค่ะด้วยความที่ชาวสวนแต่ละคนมีทุเรียนมีแต่ละแปลงไม่เท่ากันนะคะเป็นสวนเล็กบ้างเป็นสวนใหญ่บ้างคือโอเข้าใจค่ะว่าโดยเฉพาะคนที่เป็นชาวสวนที่มีแปลงใหญ่ๆค่ะเราไม่สามารถที่จะเอาทุเรียนทั้งแปลงมาขายออนไลน์ได้อะเพราะว่าแค่ตัดก็ไม่ทันแล้วไหนจะมาบ่มไหนจะมาแพ็คไหนจะจดออเดอร์ไหนจะดูแลลูกค้าค่ะทําพวกจัดส่งอะค่ะแต่ว่าออนไลน์ตอนนี้ค่ะมันเป็นกระแสที่ไม่มีใครไม่รู้จักถ้าเกิดว่าคุณทําของที่ดีมีคุณภาพนะคะอย่างเช่นชาวสวนก็จะรู้อยู่แล้วล่ะค่ะว่าทุเรียนลูกไหนอร่อยทุเรียนแบบไหนดีมีคุณภาพต้องบ่มกี่วันต้องทิ้งไว้กี่วันเนี่ยเราไม่ป้ายคั่วมันคือสิ่งที่เราสามารถเอาตรงนี้มาบอกกับผู้คนในโลกออนไลน์ผู้บริโภคของเราเนี่ยให้เขาทราบมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มรายได้เพิ่มมากขึ้นบางทีคุณอาจจะแบ่งแปลงบางส่วนอาจจะไว้สักต้น2ต้นน่ะต้นนี้เอาไว้ขายออนไลน์เราก็อาจจะตัดแบบแก่จัดมากๆเพื่อที่จะให้เขาไปบ่มไม่กี่วันก็สามารถกินได้แต่พอเราบ่มแก่จัดแบบนี้ค่ะทุเรียนอาจจะน้ําหนักเบาอาจจะหายไปแต่นั่นหมายความว่าคุณสามารถบวกราคาเพิ่มขึ้นไปได้อีกปกติราคาหน้าแผงหน้าสวนคุณอาจจะขายโลละ120คุณอาจจะขายในราคาที่สูงขึ้นบวกค่าขนส่งไปราคาโลละ180คุณก็ยังขายได้เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ยังไม่เริ่มขอให้เริ่มค่ะมันเป็นโอกาสมันเป็นสิ่งที่สามารถต่อยอดไปได้ในอนาคตค่ะข้อ3คือให้คุณเอาทุเรียนไปขายที่ลงโดยตรงคือเราต้องตัดพ่อค้าคนกลางออกไปอะค่ะอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเฟนโอเลยนะคะเพราะว่า 7-8 ปีที่แล้วอะค่ะด้วยความที่ทุเรียนมันยังไม่ได้บูมขนาดนี้นะคะเฟนโอรู้สึกว่าพ่อแม่ทำงานหนักอะแล้วเราควรจะได้ราคาที่ดีกว่านี้แต่ว่าพ่อค้าที่มาซื้อมาเหมาสวนเราไปอะเขาให้เราน้อยกดราคาเฟนโอก็แบบไม่ยอมค่ะฉันต้องได้ราคาที่ดีกว่านี้เฟนโอก็เดินทางมาที่ชุมพรเลยค่ะมาศึกษามาดูลงแต่ละลงนะคะว่าเขามีวิธีการรับซื้อแบบไหนเขาแบบไปตัดให้เป็นสวนเราได้หรือเปล่าแล้วราคาแต่ละวันแต่ละครั้งเนี่ยขึ้นลงเป็นประมาณแบบไหนแปลงเล็กแปลงใหญ่ซึ่งพอเราออกมาดูข้างนอกเราก็จะรู้เลยค่ะว่าโอ้ราคาที่ได้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเลยนะคะบางทีอาจจะได้เป็นแบบ10บาท20บาทด้วยซ้ำแต่ว่าเราก็จะต้องมาดูอีกทีนะคะว่าลงไหนที่เขาสามารถที่จะจัดการให้เราได้บางลงที่เป็นลงใหญ่อะถ้าเขาเห็นว่าทุเรียนเราน้อยๆบางทีเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไปตัดให้เราก็มีบางลงที่เล็กหน่อยแต่ว่ามีความจริงใจมีความอยากจะช่วยชาวสวนจริงๆเขาก็แบ่งทีมงานไปตัดให้มันก็ได้เหมือนกันนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครจะตัดมาขายเองที่ลงวินโอรับรองเลยค่ะว่าคุณจะได้ราคาหน้าแผงที่หักค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตัดค่าบรรทุกแล้วก็ค่าสายตัดเรียบร้อยแล้วตรงนี้
นี้คุณจะสามารถได้กำไรเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าเลยค่ะและนี่ก็คือโอกาสของทุกคนนะคะใครที่มีความรู้มีความสามารถไหนๆเป็นลูกชาวสวนเป็นเกษตรกรแล้วอยากที่จะพัฒนาต่อยอดลองเอาความรู้พวกนี้ค่ะไปทดลองใช้กับสวนคุณก็ได้ควีนโอมั่นใจมากๆเลยว่ามันจะทำให้รายได้ของคุณเนี่ยเพิ่มสูงมากขึ้นควีนโอเคยผ่านมาเอาประสบการณ์มาบอกทุกคนนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามควีนโอควีนออฟฟู้ดไว้อยู่ในทุกช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะชื่อเดียวเลยค่ะควีนโอควีนออฟฟู้ดนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย